มาดูดวงชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกันยายน66นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องงานเรื่องงานเดือนนี้นะคะดูแล้วท่านที่กำลังมองหางานใหม่อยู่นะคะอาจารย์ดูแล้วมีแนวโน้มจะได้งานที่ดีมากๆเลยนะคะงานนั้นอาจจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเกี่ยวกับชาวต่างชาติด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องงานที่ดีในเดือนนี้นะคะรวมถึงถ้าท่านใดที่ทำงานประจำนะคะงานก็เรียกว่าไปได้เรื่อยๆนะคะก็ดีเช่นกันส่วนท่านใดที่มีโครงการจะทำงานโปรเจกต์ใหม่นะคะอาจารย์แนะนำเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะคะให้เริ่มลงมือทำได้เลยนะคะเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้ดูแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของรายจ่ายที่มันเยอะมากๆนะคะรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับเนาะเดือนนี้ก็เลยทำให้อาจจะต้องมีการหยิบยืมกู้ยืมอะค่ะจากคนอื่นประมาณนี้นะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะระวังเรื่องการถูกฟ้องด้วยนะคะต่อไปในเรื่องความรักนะคะของชาวราศีเมษเรื่องความรักเดือนนี้ดูแล้วดีนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ท่านใดที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนที่ถูกใจนะหรือท่านใดที่คบกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะดูหาคบหาดูใจกันมานานแล้วเนี่ยอาจารย์ดูแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะเดือนนี้ดีนะคะเรื่องความรักมาดูเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมษนะคะเดือนนี้เรียกว่าสบายๆนะคะทั้งเรื่องงานจะมีนิดนึงตรงที่เรื่องความเครียดนะคะในการทำงานเนาะก็ให้เขาเรียกว่าให้รู้สักประมาณตัวเองนะคะว่าเราจะทำงานได้ประมาณไหนนะคะแล้วก็ลุกจากที่โต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มาเดินผ่อนคลายอิริยาบถบ้างนะคะต่อมามาดูเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะจะมีอะไรที่ทำได้บ้างนะคะการแก้ดวงเสริมดวงเนี่ยอาจารย์อยากจะให้ท่านชาวราศีเมษนะคะทำบุญเกี่ยวกับบริจาคที่ดินนะคะที่ซื้อที่ดินถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปร่วมบุญกับวัดที่จะซื้อที่ทางเพิ่มเติมนะคะค่ะแล้วก็อยากจะให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กด้วยอะค่ะเกี่ยวกับเขาเรียกว่ามูลนิธิเด็กก็ได้นะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ priority.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง